ขอเซฟบีแล้วกันครับพี่เลือกให้หนูกลับบ้านวันนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่ชอบหรือว่าอะไรนะพี่แค่รู้สึกว่ามันอย่างเช่นเมื่อวานที่มีกิจกรรมกันเราหันมาถามพี่ว่าเออเนี่ยแบบเล่นได้ไหมคือจริงเราเล่นได้เลยเว้ยเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเราแค่แบบทำความรู้จักกันเลยอย่างเงี้ยเราดูมั่นคงและมั่นใจมากว่าพี่จะอยู่กับเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบพี่รู้สึกว่าเหมือนพี่กลายเป็นของตายไปนิดนึงว่าแบบเออว่าทำไมเราถึงมั่นใจว่าพี่จะถึงจะไม่เปลี่ยนใจพี่แค่แบบไม่ชอบฟีลที่รู้สึกว่าเป็นของตายเฉยๆที่ก็ต้องขอโทษถ้าเกิดว่าได้เลือกเรากลับบ้านวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดเขาดูไม่พอใจสีหน้าเขาดูไม่พอใจในสิ่งที่ผมเลือกหน้าเขาก็ดูแอบมั่นใจนะว่าแบบว่านายจะเลือกเซฟเขาคือแอบบีแอบคิดว่าเหมือนทองบีไม่รู้บีคิดเองแต่เหมือนหน้าทองกว่าก็แรกยิ้มเหมือนแบบแอบมั่นใจว่าจะเป็นเขาเองหรือเปล่าที่ได้อยู่ต่อเพราะว่าจริงๆตอนนั้นบีก็คิดแหละว่าทองกว่านั่นแหละน่าจะได้อยู่ต่อแต่พอเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนเป็นแบบนายเลือกเซฟบีอะหน้าทองกว่าก็คือแบบเปลี่ยนแล้วมันต้องชั่งน้ำหนักมั้งเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพี่ไนท์นางแบบมันไม่ได้แบบเทที่ทองกวาคนเดียวไงเพราะว่านางลังเลไงถ้านางมีทองกวาคนเดียวนางก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกถ้านางลังเลเพราะนางมีพี่บีแล้วนางก็เลยกล้าพูดอย่างนั้นหรือว่าอาจจะเป็นแค่ใช่เพื่อให้มันดูดีทั้งที่แบบว่าในใจเขาก็รู้เลือกบีตั้งแต่แรกหน้าแห้งเลยแห้งแบบใช้มอยส์เจอไรเซอร์ก็ไม่อยู่แล้วหน้าจุ่มน้ำก็ไม่อยู่แล้วตอนนั้นแห้งแบบกรอบแบบแตกแบบอย่างนี้เลยคือสงสารนางนะแต่คือนางเก่งนะพูดถึงคือแบบถ้าเป็นหนูแบบหนูร้องอ่ะคือไม่ได้เชิงร้องแต่น้ำตาคือโอเคซึมออกมาแล้วจริงๆแต่แกคือแบบนิ่งเหมือนกับช็อกอ่ะตอนที่นายอ่ะคัดทองกวาวออกใช่ป่ะแล้วมันมีคำพูดเล็กๆสั้นๆเลยนะที่บอกว่าผมรู้สึกเหมือนเป็นของตายอ่ะอะไรอย่างเงี้ยที่สำหรับที่ทองกวาวทำกับไนท์มาตลอดอะไรเงี้ยแบบอะไรก็ได้ไนท์ต้องได้ตลอดอะไรมันไม่ใช่อ่ะผู้ชายอะไรจะมาได้ง่ายๆตลอดใช่ป่ะก็เหมือนผู้หญิงนั่นแหละจะเอาแต่คนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องคุยคนอื่นด้วย